สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทำขนมอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำขนมที่มีชื่อเรียกว่าบลอนดี้นั่นเองนะคะเป็นญาติห่างๆกับบราวนี่นะคะก็ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรยากนะคะแต่ว่าอร่อยมากๆเลยสำหรับสูตรนี้นะคะมีส่วนผสมที่มีแมคคาเดเมียนะคะแล้วก็แครนเบอรี่ช็อกโกแลตชิพนะคะไวท์ช็อกโกแลตชิพนะคะเรียกว่าแน่นๆกันไปเลยนะคะไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะเตรียมเนยสดจืดมานะคะแล้วก็จะนำเอาน้ำตาลทรายแดงนะคะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราจะนำไปใส่ในไมโครเวฟนะคะทีละ1นาทีนะคะให้เนยเนี่ยละลายให้หมดค่ะตอนนี้เนยละลายหมดแล้วนะคะส่วนผสมร้อนจี๋เลยนะคะเราจะมาคนนะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเขาละลายเข้ากันดีนะคะแล้วก็ช่วยระบายความร้อนจากส่วนผสมนี้ด้วยนะคะให้เขาไม่ร้อนเกินไปก่อนนะแล้วค่อยผสมส่วนอื่นๆเข้าไปเข้าด้วยกันนะคะสำหรับในขั้นตอนของการละลายเนยนะคุณผู้ชมเราสามารถที่จะนำเอาเนยสดเนี่ยไปละลายทำเป็นบราวน์บัตเตอร์ก่อนได้นะคะส่วนผสมก็คือใช้เท่านี้เลยนะคะไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องลดอะไรเลยนะคะแต่ว่านำไปทำบราวน์บัตเตอร์ก่อนแล้วค่อยนำมาผสมส่วนผสมอื่นๆก็ได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะแอนก็คนจนส่วนผสมเนี่ยไม่ร้อนจัดแล้วนะคุณผู้ชมแอนวัดอุณหภูมิเมื่อสักครู่นี้ได้ประมาณ45องศาเซลเซียสนะคะหรือใครจะรอให้ต่ำกว่านี้ก็ได้นะคะสัก35ก็ได้นะแต่ว่าแอนไม่รอแล้วนะแอนจะใส่ไข่ลงไปเลยเพราะว่าช่วงนี้จริงๆก็คือระยะปลอดภัยแล้วนะคะไข่ไม่สุกแล้วนะ45องศาวันนี้เราจะใช้ไข่2ฟองนะคะแต่ว่าแอนจะตอกลงไปทีละฟองก่อนนะคะนำลงไปตีผสมนะคะทีละฟองพอฟองแรกเข้ากันแล้วก็ฟองที่สองก็ตามลงไปเลยค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลานะคะอันนี้จะเป็นเกลือป่นค่ะตีผสมให้เข้ากันเอาละตอนนี้นะคะเราจะเริ่มใส่ของแห้งลงไปนะคะนั่นก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ผงฟูค่ะขั้นตอนนี้แอนจะใช้ไม้พายนะคะเป็นตัวช่วยในการผสมแล้วล่ะค่ะได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมอื่นๆลงไปแมคคาเดเมียนะคะอันนี้จะเป็นแมคคาเดเมียเมล็ดซีกๆนะคละๆกันแบบนี้นะคะหรือใครมีเม็ดใหญ่ก็นำมาสับๆก่อนนะคะแล้วก็นำไปอบก่อนด้วยนะคะให้สุกเลยนะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยแครนเบอรี่ค่ะตามด้วยช็อกโกแลตชิพนะคะเป็นมิลค์ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ไวท์ช็อกนะคะแน่นมากเครื่องวันนี้แน่นสุดคือเครื่องวันนี้เยอะกว่าบอนดี้แล้วนะคุณผู้ชมนี่หอมมากประมาณนี้นะคะได้แบบนี้แล้วก็สามารถที่จะตักลงพิมพ์นะคะเตรียมอบได้เลยค่ะสำหรับพิมพ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะแอนใช้พิมพ์ฟอยล์เบอร์4618นะคะก็จะได้เป็นชิ้นๆไปเลยจะได้ไม่ต้องตัดนะเพราะว่าไม่ชอบตัดนะคะไม่ชอบตัดเลยเสร็จแล้วนะคะแอนก็จะใช้สกู๊ปค่ะขนาด5ซมนะคะตักใส่ลงไปเลยเพราะว่าน้ำหนักเขาจะได้เท่ากันนะเหมาะสำหรับการทำขายเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ไม่เลอะเทอะด้วยนะคะใส่ลงไป2ก่อน
เดี๋ยวถ้าน้อยไปเดี๋ยวเราเพิ่มได้นะคะหรือว่าถ้าแบตเตอร์เหลือเนี่ยเราเพิ่มได้เดี๋ยวเราลองเกลี่ยดูก่อนนะถ้าเกิดว่าเขายังเพิ่มได้อีกเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มนะคะเอาล่ะเราได้จัดการตักแบ่งอย่างเท่าเทียมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ทั้งหมด11พิมพ์ด้วยกันนะคะพิมพ์หนึ่งเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ105กรัมนะคะเสร็จแล้วนะคะก็สามารถที่จะนำเข้าอบกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเตาอบกันเลยนะคะออกจากเตามาแล้วนะคะน้องบลอนดี้หอมมากคุณผู้ชมต้องทำนะสูตรนี้มันเรียกได้ว่าเป็นอัลติเมทบลอนดี้เลยนะก็คือเป็นสูตรหนึ่งที่ต้องลองทำต้องลองทานกันเลยนะมันอร่อยแบบอร่อยน้ำตาไหลอ่ะอยากให้ทำจริงๆนะคะขอร้องล่ะนะคะนี่นะคะบลอนดี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นเลยนะเดี๋ยวจะเอาออกมาวางไว้บนตะแกรงนะคะออกจากถาดอบนะคะก็มาวางพักให้เย็นบนตะแกรงเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพอเข้าเย็นสนิทแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาตัดดูเนื้อกันนะคะนี่คุณผู้ชมแอนตัดกลางมาให้ดูแล้วนะคะน้องบลอนดี้ของเรานี่นะคะโอ้โหมันฉ่ำมันแบบมันฉ่ำมันเคี้ยวหนึบมันฉ่ำไปหมดเลยนี่อันนี้คือตัดกลางปุ๊บนะคะก็จะเห็นไวท์ช็อกโกแลตนะคะแครนเบอรี่นะคะแล้วก็มิลช็อกโกแลตนะคะแล้วก็รวมถึงแมคคาเดเมียที่แทรกอยู่นะคะเต็มไปหมดเลยนะคะกัดคำไหนเจอคำนั้นบอกเลยว่าฟินมากๆนะคะสูตรนี้ไปลองทำตามกันดูได้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบสูตรขนมจากแอนเมดนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe ให้แอนด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดค่ะวันนี้แอนลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ